สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมคำศัพท์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ในที่ว่านี่ก็คือเฉพาะในเรื่องเลขคณิตนะครับจริงๆคำว่าอริทเมติกเนี่ยถ้าแปลแบบระดับประถมก็คือวิชาเลขคณิตบวกลบคูณหารเนี่ยแบบที่สมัยนักเรียนตั้งแต่ประถมละนะครับจริงๆเรียนแต่อนุบาลก็ได้เรียนแล้วเนาะการบวกลบคูณหารเนี่ยแต่ว่าถ้าความหมายที่กว้างกว่านั้นเนี่ยอริทเมติกก็อาจจะพูดถึงการคิดเลขบวกลบคูณหารตัวอื่นๆได้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะจำนวนเต็มหรือว่าจำนวนตรรกะหรือจำนวนเต็มนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการคิดเลขเนี่ยมีโอเปอเรชันแล้วก็คิดเลขอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะเอาอย่างเช่นสมมุติว่าเราเรียนเมทริกเนี่ยเอาเมทริกมาบวกลบการคูณกันเนี่ยนะหรือหารก็อาจจะคูณด้วยอินเวอร์สถ้าเป็นซิงคูลาร์เมทริกหรือนอนซิงคูลาร์เมทริกเนี่ยนะ ก็จะเรียกว่าอริทเมติกออฟเมทริกซ์เนาะก็คืออริทเมติกเนี่ยคือถ้าแปลกว้างกว่านั้นคือไม่ใช่การคิดเลขบวกลบคูณหารเฉพาะพวกจำนวนเต็มจำนวนจริงอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าคือการคิดเลขบนเซตใดเซตหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นคิดเลขบนเมทริกคิดเลขบนเวกเตอร์คิดเลขบนเคิร์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็จะมีคำว่าอริทเมติกนั่นเองนะครับดังนั้นอริทเมติกก็คือการคิดเลขโดยทั่วไปดังนั้นก็เรียกว่าอาจจะเป็นคำกว้างๆได้ด้วยแต่ว่าในที่นี้เราก็จะแปลแคบๆก็พอนะว่าอริทเมติกก็คือการบวกลบคูณหารจำนวนที่เราเรียนสมัยประถมพอนะจำนวนเต็มกับจำนวนตรรกะเนี่ยนะที่เราเรียนสมัยประถมนะครับหรืออาจจะรวมถึงม.ต้นม.ปลายด้วยก็ได้ที่มีจำนวนตรรกะหรือว่าจำนวนเชิงซ้อนในพวกนั้นนะแต่เราก็จะทำเฉพาะมูลจำนวนนะแล้วเราก็มาศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอริทเมติกตรงนี้นะครับดังนั้นอริทเมติกที่นี้ก็คือขอแปลง่ายๆว่าคือวิชาเลขคณิตแบบบวกลบคูณหารจำนวนจริงแล้วกันง่ายๆแค่นั้นพอนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้ที่บอกไปนะครับว่าที่จริงสอนสดในห้องไปแล้วแต่ว่าเป็นช่วงแรกของการสอนเนี่ยทำให้มีปัญหาเรื่องภาพไม่ชัดเสียงไม่ดีอะไรต่างๆหรือบางทีก็ลืมอัดลืมเปิดไมค์เนี่ยนะครับก็เลยต้องมาอัดย้อนหลังนะครับเริ่มเลยดีกว่านะโมเดลเกริ่นนะก็เริ่มจากตรงนี้นะครับถ้าภาษาไทยเราก็อ่าน a บวก b ซึ่งภาษาอังกฤษเราก็อ่านตรงแปลกลับไปตรงๆได้เลยนะครับก็คือ a plus b คืออ่านตรงๆก็คือ a ก็อ่าน a เนี่ยบวกก็คือ plus เนี่ยนะครับแล้วก็ b ก็คือ b เนี่ยนะครับก็เลยจาก a บวก b แล้วก็แปลกลับไปตรงๆได้เหมือนกันนะคือ a plus b นะครับคราวนี้มันก็อาจจะมีการบรรยายนะว่าคือเราไม่ได้อ่านตรงๆแต่เราบรรยายว่าเนี่ย the addition of a and b ก็คือการบวก a กับ b นะครับแล้วก็ the sum of a and b ก็คือผลบวกของ a กับ b นะครับคือ2คำนี้ต่างกันนะครับก็คือ the sum of a and b ก็คืออาจจะถามถึงผลบวกนะครับเช่น2บวก3เท่ากับ5เนี่ยก็คืออันนี้เรากำลังพูดถึงผลบวกของ2กับ3ซึ่งคำตอบก็คือ5เพราะมันบวกกันได้5แต่ว่า the addition of a and b สมมติ a b คือ3เหมือนกันนะก็คืออาจจะพูดถึงแค่นี้แหละนะก็คือเนี่ยเรามาศึกษาการบวก a กับ b ละกันเนี่ยนะก็คือเป็น the addition of a and b เนี่ยก็ศึกษาว่าเอ๊ะแล้ว2บวก3เราทำยังไงสมมุตินะสมมุติเราอยู่สมัยอนุบาลประถมอยู่แล้วก็เอ๊ะคุณครูก็อาจจะสอนว่าเนี่ยบวกเลขเขาทำยังไงกันอะไรเงี้ยนะนั่นก็คือเรากำลังเรียนเรื่อง the addition of a and b พอเราเรียนบวกเลขเสร็จเนี่ยเราก็เลยบวกเป็นพอบวกเป็นปุ๊บก็อาจจะมีแบบฝึกหัดให้ทำว่าให้หาผลบวกอ่ะเวลาหาผลบวกคือ the sum นะครับดังนั้นนี้ก็น่าจะเห็นความแตกต่างเนาะ the addition of a and b คือการบวก a กับ b นะส่วน the sum of a and b คือผลบวกของ a กับ b นะครับคำว่าบวกเนี่ยก็บางทีในภาษาอังกฤษหรือว่าในภาษาคณิตศาสตร์บางทีแล้วก็ใช้คำว่า add เหมือนกันนะเนี่ยคือ addition เนี่ยนี่เป็นคำนามเนาะ noun เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น verb นะครับของคำว่า add ตรงนี้นะ add ภาษาโดยทั่วไปคือแปลว่าเติมเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็บ่งบอกถึงการบวกในภาษาคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับส่วน summation ก็เราก็จะมานึกถึงเนี่ยนะ summation notation นะเครื่องหมายแทนการบวกเนี่ยนะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือเราอ่านตรงๆคืออ่านซิกมานะอ่านซิกมาเป็นตรงๆก็ได้เพื่อคือชื่อสัญลักษณ์ซิกมาเหมือนเวลาเราอ่านตรงนี้นะครับ
ราก็อ่านไปตรงๆว่า a plus b ก็ได้แต่ถ้าอ่านแบบบรรยายนิดนึงว่าซิกมาคืออะไรก็คือ summation notation นะสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะนึกถึงในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปขอแจ้งซะหน่อยเนาะว่าคำว่า add เนี่ยนะ addition หรือ add เนี่ยนะในภาษาอังกฤษก็มีการใช้งานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้งานเป็นนอกคณิตศาสตร์เนี่ยในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนะมันก็จะมีไอ้คำที่เรียกว่าเป็นอาจจะไม่ต้องเติมไม่อาจจะไม่ต้องแปลก็ได้แต่ว่าเติมลงไปเพื่อเชื่อมประโยคหรือว่าเชื่อมการเขียนให้สละสลวยเนี่ยก็คือ in addition แล้วก็เขียนไป moreover furthermore เนี่ยพวกนี้คือถ้าแปลก็อาจจะเรียกว่าแปลว่าอะไรดีเช่นนอกจากนี้หรือว่ายิ่งไปกว่านั้นอะไรเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยนะนะนี่คือคำว่า in addition ที่คล้ายกับตรงนี้แต่ว่าในที่นี้คือถ้าคณิตศาสตร์คือการบวกนะครับแต่ in addition คือเพิ่มเติมจากนี้นอกจากนี้นะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานในภาษาอังกฤษนะครับเอาไว้บรรยายให้สละสลวยบ้างยิ่งขึ้นหรือการบรรยายแบบอื่นในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอันนี้ก็สอนในห้องไปแล้วเนาะที่บางทีสอนในห้องบางทีก็มีนอกเรื่องคณิตศาสตร์บ้างเพื่อให้นักเรียนรู้ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่คล้ายกับคำศัพท์ที่เราใช้ในภาษาคณิตศาสตร์นะคือเพราะว่าภาษาคณิตศาสตร์เราก็อ้างอิงมาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละเพียงแต่ว่าความหมายอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตามที่บอกไปนะว่านี่คือนอกจากนี้เพิ่มเติมจากนี้ก็คือ add เนี่ยนะแล้วก็ in addition การบวกอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเหมือนกันนะอย่างเช่นเราอาจจะแบบมีการยกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็บอกเหตุผลว่าเหตุผลอย่างแรกเนี่ย first นะ secondly thirdly นะครับก็เหตุผลอย่างที่1เหตุผลอย่างที่2เหตุผลอย่างที่3เนี่ยนะครับนะข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรเงี้ยเวลาเราแจกแจงเหตุผลหรือว่าอะไรทำนองนี้นะซึ่งก็ใช้ในการเขียนบทความวิจัยหรือว่าหนังสือคณิตศาสตร์เหมือนกัน first secondly thirdly เนี่ยก็คือวิชาคณิตศาสตร์มันก็เป็นวิชาการให้เหตุผลแสดงเหตุผลการแสดงบทพิสูจน์การคำนวณอะไรพวกนั้นเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคือมันก็เรียงลำดับมาว่าอ่ะเหตุผลเป็นดังต่อไปนี้เนี่ยคือก็จะบอกเหตุผลมาดังนั้นเราก็ยังอาศัยภาษาอังกฤษในการบรรยายบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เหมือนกันเนาะเราไม่ได้เขียนแต่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับนะต่อไปก็พออย่างแรกอย่างที่สองอย่างที่สามพอถึงอันสุดท้ายบางทีเราก็ใช้ finally นะครับหรือว่าเราก็อาจจะมี first secondly thirdly เนี่ยก็อาจจะคำอันนี้ยัดเข้าไปตรงเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมี6ประโยคเลยเนาะว่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามคือนะเพิ่มเติมจากนี้ก็มีอย่างนี้อีกเนี่ยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็มีอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยเนาะแล้วพออันสุดท้ายก็บอก finally อันสุดท้ายละอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแน่นอนการเชื่อมประโยคบางทีก็มีการเรียกว่าแสดงความขัดแย้งนะขัดแย้งนี้ไม่ใช่ contradiction แบบในคณิตศาสตร์นะขัดแย้งคือพวกคำว่าบัตเนี่ยนะบัตเนี่ยเนาะคือแอนนี่เป็นทำนองเดียวกันP และ Q อันนี้ P and not Q ก็จะอาจจะภาษาพูดว่าอาจจะ P but not Q อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นบัตกับแอนก็คือมันถ้าแปลเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือและธรรมดาเนี่ยนะP และ Q P and Q เนี่ยนะแต่ว่าในภาษาอังกฤษก็จะมีคำอื่นๆที่เราใช้บรรยายทั้งในคณิตศาสตร์และในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปเนี่ยก็มี however by the way nevertheless also similar เนี่ย however ก็คือแสดงความขัดแย้ง by the way คือการเปลี่ยนเรื่องนะครับเวลาพูดเรื่องหนึ่งอยู่มีเรื่องนึกได้เนี่ยบางทีก็พูดว่า by the way นะครับดังนั้น by the way ก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มเติมหรือเป็นการขัดแย้งแต่ by the way นี่ก็ใช้เปลี่ยนเรื่องว่ามันมีเรื่องนี้อีกอันนะเนี่ยนะประมาณนั้นนะไออันที่ใช้บ่อยในภาษาที่วัยรุ่นหรือว่าในภาษาในอินเทอร์เน็ตชอบเขียนก็คือ FYI นะ For your information เนี่ยนะครับนะ FYI นะครับ For your information ก็คืออาจจะนึกได้อ๋อข่าวสารเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคุณเนี่ยก็คืออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะ FYI แล้วเขียนประโยคไปนะครับประมาณนี้ก็มีนะครับส่วน Nevertheless ก็มีทำนองเดียวกับ However เพียงแต่ว่ามันไม่อาจจะมีน้ำหนักลดลงมานิดนึงคือไม่ถึงกับขัดแย้งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะเหมือนเดิมนะคือเราอาจจะจำคู่กันใช้ปนกันก็พอได้แหละนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะจำง่ายว่านี้มีน้ำหนักที่ลดดีกรีความขัดแย้งน้อยกว่า however เนี่ย
ความขัดแย้งอย่าลืมนะครับความขัดแย้งนี่อย่าเพิ่งแปลเป็นภาษาคณิตศาสตร์หรือว่าอะไรนะคือขัดแย้งนี่คือภาษาเชิงภาษาที่แบบว่าที่ผมบอกว่าเมื่อวานฝนตกนะแต่วันนี้แดดออกเนี่ยนะอันนี้คือความขัดแย้งแบบทั่วไปอะที่ผมบอกว่าหรือว่านึกว่าปกติเนี่ยฝนตกแล้วรถจะติดนะแต่วันนี้นะฝนตกแต่ however นะรถมันก็ไม่ติดนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสมมติเฉยๆนะนี่คือความขัดแย้งโดยทั่วไปนะไม่ใช่ไปทะเลาะกันหรือว่า contradiction ในศาสตร์คณิตศาสตร์นะความขัดแย้งที่นี่ผมก็ไม่รู้ออกว่าแบบคือประโยคมันแย้งกันพอดีเนี่ยเนี่ยคล้ายๆคำว่าบัตรเนี่ยแต่อะไรเงี้ยนะแต่อย่างไรก็ตามเลยพวกเนี้ยนะครับส่วนอันนี้ also similar ก็คือแบบนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ also ก็อย่างนี้ด้วยก็เป็นทำนองเดียวกับ in addition นี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้นอกเรื่องพอสมควรละว่านี่คือการใช้งานในภาษาอังกฤษที่ผมเพิ่มเติมให้มาจากคำว่า the addition เนี่ยมาจากเนี่ยมันเทียบกันได้เนาะคำเขียนแบบเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าในคณิตศาสตร์ในเวลา the addition of a and b เนี่ยนะก็คือผลบวกเอ้ยไม่ใช่ผลบวกการบวก a กับ b นะครับส่วน in addition ภาษาอังกฤษก็นอกจากนี้เพิ่มเติมจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่นะตามคำศัพท์ที่เราอยากแปลเอาเป็นว่าขอต้องพูดซ้ำๆนะว่าวันนี้มันไม่ใช่คอร์สภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะครับถ้าอยากเรียนแบบละเอียดเนี่ยอาจจะต้องถามคุณครูสอนภาษามากกว่านะอันนี้ผมสอนนักเรียนให้รู้ภาษาอังกฤษพอได้เอาไว้เรียนคณิตศาสตร์เนาะนะโอเคถัดไปนะครับพอเราเรียนบวกแล้วก็เรียนลบนะครับ a ลบ b เนี่ยแปลกลับไปตรงๆเลยครับ a minus b นะครับแล้วก็ถ้าบรรยายนะก็คือการลบ a กับ b นะแล้วก็อันนี้ผลต่างของ a กับ b เหมือนกันนะคำว่า subtraction กับ difference เนี่ยก็มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันในทำนองเดียวกับ addition กับ sum นะคือ the subtraction of a and b ก็คืออาจจะถ้าผมนี่ก็คือเราอาจจะพูดถึงการลบ a กับ b ก็คืออาจจะกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยลบเอาจำนวนเต็มมาลบกันเขาคิดอย่างนี้เนี่ยสมมติเรากำลังเรียนนะพอเราลบเป็นเนี่ยก็อาจจะมีแบบฝึกหัดว่าให้หาว่าผลต่างตกลงเป็นเท่าไหร่พอลบเป็นแล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับ2ลบ3ก็ตอบลบ1จริงๆเอา3ลบ2น่าจะดีกว่านะถ้าดูตัวอย่างเด็กประถมเนาะเด็กประถมยังไม่มีจำนวนลบนี่นะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าคงพอเข้าใจเนาะว่าอันนี้การบวก a กับ b นี่การลบ a กับ b อันนี้ผลบวกนะคือรู้การบวกแล้วก็เลยรู้ผลบวกอันนี้รู้การลบก็เลยรู้ผลต่างนี่เป็นต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคำเป็นที่เป็น verb ของ addition เป็น add subtraction เป็น verb ก็คือ subtract นะครับส่วนอันนี้คือเขียนไว้ไม่ใช่เกี่ยวกับการลบนะแต่ว่ามันคล้ายกัน difference เนี่ยความแตกต่างเนาะหรือว่าผลต่างเนี่ยในคณิตศาสตร์นะครับแต่ difference ตัวเนี้ยนะครับเติม t ตรงเนี้ยนะครับอันนี้ difference นะ difference นะผลต่างหรือว่าความแตกต่างเป็น noun นะครับตรงนี้เป็น noun นะ noun นะครับ noun นะบางทีผมต้องอ่านอีกรอบเดียวเพราะว่าบางทีนักเรียนอ่านลายมือผมไม่ออกผมก็ลายมือก็ได้แค่เดียวนะบางทีนะดังนั้นถ้านักเรียนมาดูย้อนหลังหรือใครแวะมาดูเนี่ยนะครับยังไงก็ปรับตัวกับลายมือผมนิดนึงนะผมเขียนได้ประมาณนี้แหละก็นะลายมือมันได้แค่นี้จริงๆนะไม่ได้ตั้งใจจะเขียนวาดหรอกอยากเขียนสวยๆก็ประมาณนี้แหละนะครับได้แค่นี้นะครับยิ่งถ้าใครรู้เนี่ยยิ่งเขียนภาษาไทยนี่เล็กกว่านี้อีกนะเพราะว่าที่ผมเคยเป็นเอ็นข้อมือขวาเสพแล้วก็ตอนหลังก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้มันม้วนเยอะเกินมันเจ็บช่วงนั้นนะแล้วก็เลยเขียนแต่ภาษาอังกฤษมันอย่างน้อยมันก็ขีดง่ายกว่านะครับแต่ลายมือมันก็ไม่ค่อยดีแหละนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าตอนเขียนตัวอักษรภาษาไทยอ่ะม้วนเยอะเกินแล้วผมตอนนั้นเขียนไม่ไหวนะก็เลยพอเลิกเขียนไปสักพักนึงลายมือแย่ลงเลยนะเพราะว่าเนาะตอนนั้นเป็นเจ็บนานเหมือนกันนะครับก็เลยต้องหยุดเขียนตัวอักษรภาษาไทยไปนะครับกับข้อเรื่องต่อนะ different นะครับdifference นี่แปลว่าแตกต่างที่เป็น adjective นะครับ adjective distinct ก็แปลว่าแตกต่างที่เป็น adjective เหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็น noun นะเอามาเทียบกันนะครับอันนี้ different นะครับอันนี้ distinct นะครับ distinct นะครับ different distinct นะเรียบร้อยแปลว่าแตกต่างนะครับต่างกันแตกต่างเนี่ยนะครับเรียนบวกลบแล้วต่อไปก็คูณนะการคูณนี่มีสัญลักษณ์หลายแบบผมก็เลยเขียนที่เห็นทั้งหมดมารวมกันตรงนี้นะครับ
อ่ะแต่สมัยเด็กๆนี่เราเรียนเขียน A แล้วก็กากบาท B แล้วเราก็อ่าน A คูณ B เนี่ยนะครับซึ่งเวลาอ่านตรงๆก็ A times B นะครับ A คูณ B เนี่ย A คูณ B คือ A times B ส่วนตอนหลังก็อาจจะมีการจุดแทนการเขียนกากบาทเนี่ยนะมันจะได้ไม่ปนกับ X นั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะก็จะอ่าน A เวลาอ่านภาษาไทยเราก็อ่าน A คูณ B เหมือนเดิมนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าตรงเราคูณแล้วก็เนี่ย A times B เหมือนเดิมได้นะไม่ว่ามันจะเขียนกากบาทหรือว่าคูณตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะ A times B เหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็ AB ไปตรงๆเลยก็ได้นะอ่านตรงๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ A star B นะครับอันนี้ก็ AB เราไม่อ่าน A วงเล็บอะไรวงเล็บ A วงเล็บ B นะหรือ A วงเล็บ B วงเล็บ AB อะไรก็ไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเวลาผมสอนผมเขียนอยู่แล้วนักเรียนก็คงรู้แหละว่าอ๋อ AB AB ที่ว่าคืออะไรนะครับอ่ะตรงนี้นี่คือคำอ่านแต่มันจริงๆมันมีคำอ่านอื่นๆด้วยที่เราอ่านตามสัญลักษณ์ไปเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงการคูณจำนวนจริงเท่านั้นนะครับเช่นถ้าเปลี่ยน A เล็ก B เล็กตรงนี้เป็น A ตัวใหญ่ B ตัวใหญ่เนี่ยนะครับนะอันนี้อย่างนี้ก็อาจจะนึกถึง Cartesian product ซึ่งเวลา Cartesian product เราอาจจะไม่ได้อ่านว่า A times B เราอาจจะเอา A cross B นะคือ cross ตรงนี้อ่านว่า crossอันตรงนี้เราถ้าเราอ่านสัญลักษณ์ตรงๆเนี่ยมันคือ cross นะ a cross b อันนี้ก็ a dot b เพราะมันดอทนะครับอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ a b ธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผมก็เลยเขียนตรงนี้ว่า a times b ก็คือใช้ได้หมดแหละนะเพราะถ้าเรานึกถึงการคูณนะมันก็ใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเราอ่านตามสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือ a cross b นะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนสลับไปมานะอันนี้ก็ a dot b นะครับอันนี้ a star b นะครับอันนี้ก็อ่าน a b ตรงๆนะประมาณนี้นะครับอ่ะดังนั้นคำอ่านของการคูณเนี่ยมันอาจจะอ่านตามสัญลักษณ์หรืออ่านตามความหมายถ้าอ่านว่า A คูณ B ในภาษาไทยเนี่ยแล้วก็คือหมายถึง A times B แต่ว่าถ้าเราอ่านตามสัญลักษณ์ก็ดูสัญลักษณ์แต่ละอันไปเลยนะครับอันนี้ก็ cross อันนี้ก็ dot นะอันนี้ก็ star อะไรนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับการบรรยายการคูณนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะผมอ๋อผมนึกว่าผมลืมเขียนการหารนะอ่ะโอเคthe multiplication คือการคูณนะครับการคูณของ a กับ b นะครับอันนี้ the product of a and b เนี่ยก็คือผลคูณอ่ะความแตกต่างก็เหมือนตอน addition กับ sum หรือ subtraction กับ difference นะอันนี้ก็เช่นกันนะถ้าบรรยายถึงการคูณก็คือ multiplication นะครับถ้าบรรยายถึงผลคูณนะครับคือรู้จักการคูณแล้วเขาคูณกันยังไงก็เลยมานั่งหาผลคูณเนี่ยอันนี้เรียกว่า product นะครับนะอันนั้น product คือผลคูณนะครับส่วน multiplication ก็คือการคูณแล้วก็อันนี้เป็น noun นะครับ verb ของมันก็คือ multiply นะครับแล้วก็สัญลักษณ์แทนการบวกนะอันนี้บอกนอกเรื่องนิดนึงสัญลักษณ์แทนการบวกเรียกว่า summation notation นะส่วนสัญลักษณ์แทนการคูณก็ product notation ซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เป็น pi นะดังนั้นถ้าอ่านตามสัญลักษณ์เลยก็อ่านเป็น pi นะครับเช่นว่าอย่างตอนที่เรามีอย่างเงี้ยนะสมมุติเนาะนะถ้าเราอ่านตามสัญลักษณ์ไปเลยเนี่ยไม่ต้องบรรยายเลยนะครับอันนี้คือถ้าเราอ่านตามสัญลักษณ์ไปเลยก็ซิกมา an n from 1 to infinity เนี่ย pi an n from 1 to infinity อย่างนี้ก็ได้นะอ่านตรงๆเนี่ยก็พอเข้าใจกันได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าอ่านแบบบรรยายนิดนึงก็ summation of an where n range from 1 to infinity ก็ได้หรือ where n range over all positive integer ก็ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ก็ product of an นะอันนี้คือ product เนาะนี่คือการบรรยายนะไม่ได้อ่านสัญลักษณ์เนาะก็ product of an where n range from 1 to infinity อันนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะว่าเราจะอ่านสัญลักษณ์ตรงๆไปก็ได้หรือว่าเราอาจจะบรรยายเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนเนาะเผื่อบางคนจดไม่ทันนะครับถ้าเราบรรยายก็พูดไปเลยซิกมานะครับซิกมา an นะครับ n from 1 to infinity อะไรเงี้ยนะครับนี่คืออ่านการอ่านสัญลักษณ์นะอีกตัวคือ pi นะครับก็ pi สัญลักษณ์ pi นะครับตัวนี้นะนี่คือสัญลักษณ์ pi นะครับ pi ann from 1 to infinity เนี่ยนี่คืออ่านสัญลักษณ์ตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะอ่านแบบบรรยายก็
ไม่พูดซิกมาก็บอก summation of a n นี่นะ summation of a n where n range from 1 to infinity นะอันนี้ก็ product of a n นะแทนที่จะบอก pi a n ก็บอก product of a n เพราะว่าบรรยายเอานะก็เปลี่ยนจาก pi เป็น pi a n ก็คือ product of a n เนี่ยนะ where n range from 1 to infinity นะลองเขียนเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวที่ไม่พอละใครจดไม่ทันก็ฟังซ้ำนะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายการหารนะครับการหารก็มีหลายสัญลักษณ์เหมือนกันนะอันนี้มีสมัยเด็กๆนะครับ a หาร b a หารด้วย b นะครับอย่าลืมว่าถ้าเราพูดแบบภาษาไทยเราอาจจะย่อว่า a หาร b แต่จริงๆถ้าจะพูดให้ถูกต้องไม่ให้สับสนเนี่ยเราควรจะอ่านว่า a หารด้วย b นะครับอันนี้สอนทีไรเรื่องการหารกับการหารลงตัวก็ต้องมาแยกให้เด็กฟังทุกข้อเลยนะว่าอันนี้ที่อ่านเต็มๆนะครับอ่านเต็มๆให้เป็นนิสัยน่าจะดีกว่านะจะได้ไม่ย่อจนงงจนสับสนเนาะอ่านเต็มๆไปเลยครับ a หารด้วย b นะอันนี้ก็ a หารด้วย b ซึ่งภาษาอังกฤษคือ a divided by b นะครับนะมันมาจาก divided by นะครับหารด้วย b แต่ว่าดังนั้นพรุ่งนี้เราจะอ่าน a หารด้วย b หมดก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีการอ่านตามสัญลักษณ์ด้วยอย่างเช่นตรงนี้คือ a/b นะครับ a/b นี่ก็อ่านว่า a over b อ่านตามสัญลักษณ์นะจะได้รู้ว่าอ๋อกำลังเขียนเศษส่วนอยู่เนี่ย a over b นะครับนะ a อยู่ข้างบน b เนี่ยก็ขีดเนี่ยนะอันนี้คือคำอ่านเศษส่วนตามสัญลักษณ์ก็คือ a over b นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะเราอาจจะอ่าน a/b ก็ได้หรือว่าอ่านไปตามความหมายตามการบรรยายคือ a mod b นะครับรู้ไว้ก่อนเฉยเนาะส่วนนี้ก็ a b invert นะครับอ่านตามสัญลักษณ์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าที่จริงอันนี้พอเราไม่ได้เรียนระดับประถมปุ๊บตอนหลังเราก็ไม่ค่อยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ละเราใช้เศษส่วนมากกว่ามันชัดเจนกว่านะหรือถ้าเกิดอยากประหยัดบรรทัดเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็น a slash b นะอันนี้มันมีข้อดีคือมันมองง่ายนะครับว่าอะไรตัวเศษอะไรตัวส่วนแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยตรงที่มันอาจจะไม่ได้ประหยัดบรรทัดเนี่ยมันใช้2บรรทัดเลยนะประมาณนั้นนะครับอาจจะดูไม่สวยเฉยนะครับอันนี้คือการอ่านสัญลักษณ์หรือการบรรยายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับการหาร a กับ b the division เนี่ยนะครับนะ the division of a by b เนี่ยนะครับแล้วก็ผลหารนี่ก็ใช้คำว่า the quotient of a by b นะครับผลหารของ a ด้วย b นะ a ด้วย b a หารด้วย b นะก็บอกว่าอันนี้คือผลหารนี่คือการหารนะครับเดี๋ยวเขียนไปก่อนเนาะเพราะอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะการหารนี่ผลหารนะครับถ้าพูดถึงอัตราส่วนสมัยเด็กๆก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะใช้คำว่า ratio นะครับนี่คืออัตราส่วนนะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะหมดบวกลบคูณหารแล้วนะครับซึ่งก็เลยจบการสรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียกกันว่าอาริทเมติกนะในส่วนที่เราเรียกว่าอาริทเมติกคือเลขคณิตเฉพาะระดับประถมมัธยมอะไรเงี้ยนะครับมัธยมต้นแค่นั้นหรือเปล่านะก็เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ส่วนอาริทเมติกแบบกว้างกว่านั้นก็นักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์เขียนเป็นภาษาอังกฤษดูเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเห็นอะไรเยอะมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ